นี้เราพาเขาตอกมาทำบุญกฐินนะพี่ๆคือมามีมาออกโรงทานกับป้าป๊าแล้วก็จะมีลุงพี่น้ำโมมีป้าแล้วก็มีนาเต้มาด้วยดูเขาตอกจะตื่นเต้นไหมวันนี้เราพาเขาตอกมาออกโรงทานนะพี่ๆที่งานกฐินแถวบ้านแบบนี้ก็คือมันเป็นกฐินใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูความตื่นเต้นของเขาตอกกันเลยนะจ๊ะตอกก็ตื่นเต้นต่อไปดูมันตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนะก็ตอกไปแล้วนะพี่ๆความเรียกว่าตื่นเต้นมากแต่ถ้าส่วนที่โยมบางทีก็นำจะมาวันนี้ก็มีนำมาโดยที่ไม่ได้จองไว้ไม่ได้บอกไว้ก็อาจจะปลูกผักกันบ้างตอกมาแล้วมาแล้วค่อยๆทำค่อยๆดูกันไปค่อยๆมาแล้วค่อยๆดูเดี๋ยวก็ช่วยกันนะอันไหนที่เราพอนั่นได้แล้วเราก็เราพาเขาตอกมาทำบุญกับยายแล้วก็นี่ทวดเขาตอกนะคะพี่เป็นเจ้าภาพผ้าใจวันนี้ออกโรงทานนะยายเอาขนมจีนมาเลี้ยงแล้วมามีเอาบราวนี่มานะพี่คนนี้ตามามีพ่อของมามีนะพี่มารอเลี้ยงเข้าขบวนแห่ขอให้ตั้งขบวนที่นี่นะครับที่ด้านนอกด้วยมันคงรำคาญรองเท้าครับขบวนแห่รอบแล้วก็ค่อยเดินเข้าภายในโบสถ์ชอบคิดว่ายายมันการเรียนเนี่ยครับที่โรงเรียนต้องให้ได้ถูกเขาตอกนะพี่นั่งรอเห็นคนเยอะมากคือตอนนี้น้องอยู่นิ่งแล้วเพราะเราถอดรองเท้าออกแล้วก็คือแบบไม่ดื้อแล้วคือทุกคนก็แตกตื่นกันอะเห็นเขาตอกตอนนี้เขากำลังไปแห่แล้วพี่ไปแห่กฐินกันดูเขาตอกก็นั่งนิ่งเลยน่ะน้องน่าจะรำคาญรองเท้าเลยคือกฐินนั่งตัวกับพี่น้องแห่ก็บนบนโต๊ะองค์กฐินนะครับก็ถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ต่อไปตอกแตกอยู่ดีมากตอนนี้ไปหาไปเขายังไม่แจกยายเขายังไม่แจกเลยใช่เป็นอะไรเอาไปแล้วมาให้กินมั้งตอกแตกก็จะนั่งรอกับทวดนะพี่เฮ้ยผู้สาวไรแผลวะบรรยากาศก็จะแบบนี้คนเยอะมากพี่อย่างนี้นะคือแบบคนเยอะมากเรามารอดูตอนเขาตอกแจกของจะมีใครตกใจบ้างดูเขาตอกเดินผ่าฝูงชนมาพี่ดูดิจับได้พี่น้องๆแค่ชอบเด็กนะพี่ชอบเด็กชอบผู้หญิงเฉยๆครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บชอบจุ๊บเฉยๆครับแต่ว่าน้องกัดไม่เป็นนะครับกัดเราอ่ะดูทุกคนลุมเขาตอกหมดเลยครับทุกคนมองหมดนะพี่น้องตัวทุกคนรุมถ่ายรูปเขาตอกเยอะมากนะพี่ๆโดนรุมนะพี่ๆดูดิรุมใหญ่เลย
ลุมลุมเนาะเด็กๆลุมเขาตอบร้านแบบยาวเลยโดนลุมประกาศโดนล